ดีเพื่อนๆชาวลาสกูชาแนลนะคะมาอยู่กับแพรนุชิวันและมิ้นดุสิเลตค่ะในรายการชิคเมนูเมนูสุดชิคที่จะมามิกแอนด์แมทกันอย่างลงตัวค่ะกับเมนูอาหารง่ายๆนะคะที่คุณสามารถทำได้ด้วยไมโครเวฟ LG เครื่องเดียวค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนขอเอาใจคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแน่นอนค่ะน้องแพรต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวรสชาติจัดจ้านแค่พูดก็น้ำลายจะไหลแล้วแต่สังเกตไหมหลายคนที่ชอบต้มยำเพราะว่าปรุงไม่เป็นเจ๊เป็นคนหนึ่งที่ปรุงไม่เป็นเลยจริงๆก็ถ้าน้ำใส่ไม่อร่อยก็ต้มยำเลยง่ายกินจบเลยโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาปรุงให้เจ๊กินค่ะดีค่ะบอกมาได้เลยวันนี้แพรเนี่ยใจดีอยากจะได้เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดไม่ผักไม่งอกไม่แบบงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวของเราจะมีอะไรกันบ้างค่ะแล้วส่วนผสมของเราวันนี้นะคะเริ่มที่นี่เลยเส้นใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นตับหมูซี่โครงหมูหมูสับลูกชิ้นหมูน้ำซุปต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นฉ่ายถั่วฝักยาวมะนาวค่ะฝั่งนี้จะเป็นกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็ถั่วงอกอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวพริกไทยพริกป่นเกลือน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ถั่วลิสงป่นค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะพี่มิ้นค่ะนี่นะคะเราจะเอากระดูกหมูคือที่แบบพอใส่ในน้ำซุปแล้วก็จะมีความหวานขั้นตอนปรุงรสแล้วกันนะน้องแพรเดี๋ยวกันนะคะเราจะใส่รากผักชีแป๊บนึงรับปรุงรสนะคะจะเป็นน้ำปลาใส่นิดเดียวพอนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเราจะมาปรุงจริงจังอีกทีตอนน้ำต้มยำเกลือค่ะเกลือค่ะแตะๆพอน้ำตาลเพิ่มความหวานกลมกล่อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟด้วยไฟแรงสูง10นาทีเพื่อให้ซี่โครงหมูของเราสุกใช่ค่ะครับๆไปค่ะน้องแพรคีเราจะเต้นอะไรเยอะแค่10นาทีเองเต้นจนผอมแล้วใช่มั้ยเนี่ยก็วอร์มก่อนไงหอมไม่หมดหุยหุยกินแต่น้ำซุปได้ไหมอ่ะเราจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำเครื่องที่เราอยากจะกินเนี่ยไปไหนคะตีปองลวกค่ะลวกกินก๋วยเตี๋ยวจะมาตีเป็นปองทำไมล่ะปะโถแม่จะไม่เห็นท่าเธอเหมือนนะเอาใจคนรักหมูมากๆค่ะตับหมูชอบอะไรใส่เท่านั้นหมูสับช่างแล้วก็ท่านเหล็กด้วยนี่หมูฉับลูกชิ้นชอบกินไหมค่ะโอเคค่ะแล้วล่ะหลังจากที่เรานำลูกชิ้นหมูตับหมูแล้วก็หมูสับนะคะลงไปในน้ำร้อนแล้วเราก็จะนำไปลวกอีก3นาทีด้วยไฟแรงสู้ไปค่ะน้องแพรอุดได้แล้วเคเตรียมรอเราอยู่อุ้ยอะไรแอคติ้งเวอร์มากอ่ะมันน่ากินโอ้ยเปล่าโอ้เธอดูซะก่อนน้ำหมูขาวตัวเลยค่ะเนี่ยสุกหรือยังน้องแพรลูกชิ้นทั้งหมูสับอ๋อเป็นไงนี่สามารถจิ้มๆมาให้หมูสับติดกันก่อนขั้นตอนของต่อไปของเราคือการลวกเส้นและผักนะคะนำเส้นลงไปลวกค่ะถั่วงอกเลยใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยเราไม่ค่อยชอบถั่วงอกนะใส่เดียวนะพอน้อยไปไหมเธอเอาใส่อีกหยิบมือนึงหยิบก็ได้พอแล้วใส่ถั่วฝักยาวด้วยไหนลวกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟด้วยไฟแรงสูง1นาทีไปเลยค่ะแม่ครูของเราพี่มิ้นไม่เดินเลยนะคะช่วงเนี้ยทำไมคะก็แค่รอกิน1 นาที 1 นาทีระหว่างที่รอเส้นนะคะเราจะมาทำการปรุงน้ำต้มยำกันก่อนเป็นขั้นที่พี่มิ้นเนี่ยชอบมากจะโชว์ฝีมือเชิญเลยค่ะน้องแพรเชิญเลยค่ะถ้วยของน้องแพรค่ะโอเคเดี๋ยวจะปรุงตามรสที่เจมิ้นชอบละกันวันนี้บอกแล้วว่าจะเอาใจนางคือส่วนมากจะเน้นเปรี้ยวเนาะมีเป็นเลยค่ะแต่ไม่ต้องกลัวมันแข็งมากเลยเธอจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาสามารถเอาไปแบบอุ๊ยได้ยินเสียงยังได้ยินแล้วฉันเอาให้ฉันเอาให้ได้ยินแล้วไปเอามาโอเคมันน่าเรายังไม่พอนะคะอุ้ยร้อนนี่ไหนดูเส้นของเราสุกแล้วสุกแล้วหยิบมาเลยค่ะ
ขาดไม่ได้เลยพริกป่นสีแดงวัตถุแพ้ยากมากก็เดี๋ยวมีมะนาวอีกโอเคน้ำลายไหลอ่ะตาลได้ค่ะใส่หมดเลยนะฉันชอบถั่วเยอะอุ้ยไม่ได้หรอหมดเลยหรอฉันชอบถั่วเยอะอ่ะมันจะไม่เข้ากับเครื่องปรุงหรอมะก็ได้ได้น้ำตาลละลายนิดนึงทุกคนให้โอเคบีบีด้วยค่ะต้องบีบีนิดนึงขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำซุปลงไปค่ะค่ะมันว่าอร่อยใช่ไหมแบบรสชาติแบบเข้มข้นอย่างนี้เราจะใส่ถ้วยที่แท้จริงแล้วนะคะใส่เลยอุ้ยไม้มีทั้งถั่วฝักยาวมีทั้งถั่วงอกพอแล้วนะคะคราวนี้เราจะนำเครื่องใส่เลยค่ะกระชอนไหมคะกระชอนค่ะเครื่องเนี่ยที่เราลวกแล้วลูกชิ้นหมูหมูสับแล้วก็ตับเดี๋ยวโรยไปที่หน้าแบบนี้โอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เลยจะนำน้ำต้มยำใส่ลงไปคลุกคลิกคลุกคลิกมันเลิศมากอะเธอกระเทียมเจียวนะคะไทยนะคะใส่เลยชอบกินขึ้นช่ายไหมคะไม่ค่ะไม่อ๋อน้องแพรนั่นคือศิลปะที่น้องแพรเรียนมาค่ะนี่เลยค่ะและนี่ก็คือชิ้นเมนูสุดชิ้นของเราวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชอบมากต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะขอบคุณ Microwave LG นะคะที่เป็นตัวช่วยดีๆทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นเลยค่ะ With LG is all impossible และคุณผู้ชมนะคะสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ www.mthai.com/likegood ค่ะจะได้รู้ว่าเราสองสาวนะคะสุดแสนน่ารักในทำอาหารเก่งอีกด้วยค่ะคราวหน้านะคะเราจะมาทำอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพร้อมกับเมนูสุดชิคของเราสวัสดีค่ะ